ก็มีความประทับใจมากกว่าคราวที่แล้วอีกตอนนั้นมาค่ำไปหน่อยตอนนี้มากลางวันก็รู้สึกว่าผลผลิตของเราเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับคือเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ตลาดต้องการเพราะสำคัญคือตลาดต้องการชื่อเสียงของผลิตผลเราที่ใช้นูตโฟไลเนี่ยคิดว่าจะกระจองกระจายไปทั่วประเทศนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเราที่นี่ที่มาในคณะใหญ่นะเจ้าคุณพระธรรมเสนานุวัตรรองเจ้าคณะภาค5พระคุณเปื่อพระครูพิเศษพระนวิธานเจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์ซึ่งท่านสนใจในเรื่องเกษตรท่านก็ได้มาชมด้วยตนเองแล้วก็กล่าวชมเชยว่าเป็นผลงานของฟอร์ไลที่เยี่ยมยอดจริงๆครับ